คล็ดลับการสร้างเงินทวีที่คนไม่รู้สวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการว่าเคล็ดลับสร้างเงินทวีที่คนไม่รู้มันคืออะไรครับนั่นก็คือศาสตร์แห่งการทำให้คนอยากสมมติว่าเราไม่มีเงินเงินหายเงินเกลี้ยงเลยแต่มีคนอยากเอาเงินมาให้เรามีคนอยากจะสนับสนุนเราอยากให้คุณมีตำแหน่งมากขึ้นสูงขึ้นอยากให้คุณมีรายได้มากขึ้นอยากแต่งงานกับคุณนั่นคือคุณมีศาสตร์ทำให้คนอยากนั่นเองคนที่มีเยอะกับคนที่มีน้อยต่างกันครับคนที่มีเยอะแน่นอนคนเท่านั้นจะเป็นคนที่โชคดีเพราะเขามีเสน่ห์ข้างในครับหนึ่งในนั้นจะเรียกอีกอย่างว่าเสน่ห์ก็ได้ครับคำว่าเสน่ห์ไม่ได้หมายถึงว่าสวยอย่างเดียวเสน่ห์หมายถึงว่าคุณอยู่เฉยๆแต่มีคนอยากเอาเงินมาให้คุณอยู่เฉยๆแต่มีคนอยากจะสนับสนุนคุณอยากจะให้ตำแหน่งคุณนั่นแหละคุณมีเสน่ห์นั่นเองครับแต่วิธีการสร้างเสน่ห์ของคุณไม่ใช่เสน่ห์แห่งความสวยนะครับไม่จำเป็นอยู่ที่หน้าตาสวยแต่ถ้าคุณมีหน้าตาสวยหล่อก็เป็น advantage ก็คือเป็นคะแนนสำคัญอย่างหนึ่งแล้วแต่นอกจากนั้นแล้วนะคุณสามารถทำได้โดยการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นนั่นเองครับเมื่อคุณสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเมื่อไหร่คนอื่นจะตอบแทนมาเป็นเงินตอบแทนมาเป็นความรักนั่นเองครับคุณรู้ไหมว่าคุณจะสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้อย่างไรครับสมมติถ้าคุณถูบ้านนะฮะเช็ดพื้นเช็ดกระจกคุณสร้างคุณค่าให้กับคนได้แต่มันไม่เยอะครับการสร้างคุณค่าให้คนนั้นแต่ละคนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันครับบางคนต้องการความรักบางคนต้องการเงินบางคนต้องการเสื้อผ้าแต่ถ้าคุณให้เขาได้ตอบโจทย์เขาได้ตอบโจทย์โลกยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่คุณจะได้กลับคืนมากลายเป็นเงินกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้ครับเพราะฉะนั้นคนสำเร็จครับเขาสร้างคุณค่าให้กับคนได้เยอะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการสร้างคุณค่านั้นมันมาจากไหนครับง่ายเดียวก็คือมาจากการที่คุณจะต้องรู้วิธีการสร้างคุณค่าครับถ้าคุณมีความรู้นั้นคุณจะสามารถสร้างเงินสร้างความรักสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ไม่ยากครับยกตัวอย่างเช่นผมสร้างบ้านให้คนชราผมก็จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนชราผมสอนสัมมนาก็จะสอนความรู้ให้คนได้สร้างเงินมากขึ้นคนก็จะตอบแทนผมมาผมเปิดโรงเรียนสอนภาษาก็จะทำให้คนที่อยากเรียนภาษาเนี่ยได้เรียนภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีได้เขาก็จะเก่งกลับมาเขาก็จะตอบแทนผมเป็นเงินครับเพราะฉะนั้นคุณค่าที่คุณสร้างมาเนี่ยจริงๆแล้วเรามีมือมีเท้าเหมือนกันนะเกิดมาเป็นเด็กเล็กเด็กแดงเหมือนกันแต่เวลาผ่านไป5ปี10ปีคนคนนี้อยู่เฉยๆอีกคนนึงก้าวไปอีกไกลเลยนะมันต่างกันตรงไหนครับก็เพราะว่าคนคนนั้นได้ฝึกการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้เยอะกว่าครับเมื่อคุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้เยอะกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักไม่จำเป็นที่ต้องตับต่ำคุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้เยอะเขาจะตอบแทนกลับมาเพราะฉะนั้นการสร้างคุณค่ามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อยุคต่อสมัยนั้นๆครับแน่นอนครับการทำงานของคุณก็คือการสร้างคุณค่าเหมือนกันแต่การทำงานของแต่ละคนเป็นการสร้างคุณค่าที่แตกต่างกันนะบางคนสร้างคุณค่าได้ 20,000 ในที่นี้คือเรามีเงินเดือน 20,000 บางคนสร้างคุณค่าได้ 200,000 ในที่นี้คุณมีรายได้ 200,000 บางคนสร้างคุณค่าได้เดือนละ2ล้านแสดงว่าคุณมีเงินเดือน2ล้านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนว่าคุณค่าของฉันฉันจะสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้สักเท่าไหร่ดีทำยังไงที่จะสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้ครับนั่นก็คือการไปเรียนนั่นเองครับเรียนความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ที่จะสร้างคุณค่าในยุคนี้มันคืออะไรคุณต้องไปเรียนครับเพราะความรู้ที่เรามีอยู่นะคุณลองย้อนไปดูคนชราก็ได้ครับที่อายุ70 80ในปัจจุบันเนี้ยเขาเกษียณแล้วเขาสร้างคุณค่าให้กับคนไม่เป็นมีคนชรานะที่อายุ80แต่เขามีรายได้มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นเพราะเขาสร้างคุณค่าตอบโจทย์ในยุคในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นคุณค่าของเราที่เราอยู่ในตอนนี้ถ้าเราสร้างคุณค่าประมาณนี้แต่เวลาผ่านไปมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปเติมพลังเติมเหมือนเติมน้ำมันไปเติมความรู้คุณจะได้สร้างคุณค่าให้มันตอบโจทย์ดูง่ายๆดูจากผลตอบรับผลตอบแทนจากคนอื่นว่าเขาให้เงินกลับคืนมาหาเราได้เยอะขนาดไหนครับถ้าเพื่อนๆต้องการเรียนรู้สิ่งดีๆการสร้างคุณค่าให้มากขึ้นกว่านั้นลองติดตามคลิปของผมดูนะครับผมก็จะมีการสอนคลิปเนี้ยให้กับเพื่อนๆทุกวันไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจปลดล็อกสู่ความสำเร็จให้คุณก้าวหน้าก้าวทวีไปได้ไกลก็ได้ครับโดยการดูทาง YouTube แล้วเจนครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะให้ดูข้อมูลดีๆ
และใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต